เราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะตอนนี้เราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะครับอยู่ที่ซีทรานเฟอร์รี่ก็นี้เราจะไปติดตั้งตัวกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าที่เป็นโรงแรมนะครับซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแล้วแล้วก็เปลี่ยนมือเจ้าของใหม่ทีนี้เขาต้องการรีโนเวทพวกฟาซิลิตี้พื้นฐานก็คือพวกกล้องวงจรปิดรอบอาคารแล้วก็รวมถึงระบบเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ในตามแต่ละห้องซึ่งในแบบที่เราวางไว้อะตัวกล้องเนี่ยจะครอบคลุมทั้งโรงแรมเลยจะไม่มีจุดบอดแล้วก็ส่วนถ้าเป็น Wi-Fi เราจะวางไว้ในตามแต่ละห้องแต่ละห้องของลูกค้าทีนี้เนี่ยเซตโซลูชันเนี่ยเล่าคร่าวๆก่อนก็คือเราใช้กล้องของตัวต้าหัวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของ Wi-Fi Network เราจะใช้ของรุ่ยเจียซึ่งรุ่ยเจียเนี่ยมันจะมี In Wall ก็คือเป็นฝังผนังแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปฝังกับเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์กลุ่มไม้เขาก็คือใช้ของเดิมได้แล้วตัวสวิตช์เนี่ยเราใช้สวิตช์ที่เป็นสวิตช์ตัวเดียวกันเลยก็คือของรุ่ยเจียที่มันจะพ่วงได้ทั้งกล้องแล้วก็ตัวของเน็ตเวิร์กซึ่งมันทำ VLAN ได้แล้วก็เป็น PoE ในตัวทั้งนั้นเนี่ยวงเน็ตเวิร์กก็จะเป็นวงที่แยกกันส่วนไม่ท่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปค่อยๆคุยตามลำดับวิธีนะเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงแรมนะครับสมุยไอซ์แลนด์สมุยนะก็เป็นชื่อเดิมของโรงแรมนี้ทีนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของโรงแรมเนี่ยมียังอยู่ในช่วงของรีโนเวทการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะก็อยู่ในช่วงที่แบบก่อนหน้านี้เป็นโควิดก็เขาก็ปิดโรงแรมอยู่ประมาณ 2-3 ปีทีนี้ก็มาฟื้นฟูโรงแรมนะครับรวมถึงพาร์ทของงานเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนของทั้งกล้องก็อย่างที่พูดไปกล้องเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ให้มันครอบคลุมแอเรียเลยเพราะว่าเดิมๆเนี่ยก็เคาะแบบกันง่ายๆก็คือมีตัว Wi-Fi 1ตัวต่อ1ชั้นแล้วก็ใช้เป็นยี่ห้อของ Unify ตัวนึงเงี้ยออกมาเป็นหนวดกุ้งอย่างนี้แล้วก็กะว่าให้มันคลุมทั้งฟอร์ซึ่งมันเป็นความคิดแบบสมัยเก่าคือมันไม่คลุมเพราะว่ามันก็ได้ชับเข้มๆเฉพาะอันแรกแหละและไอการปรับทิศเสาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะอันมันเป็นแค่เรื่องของแอนเทนนาเฉยๆก็สัญญาณเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้สิ่งที่มันจะเหมาะกับโรงแรมก็คือจะต้องมีตัว Asset Point เนี่ยวางในแต่ละห้องแต่ละห้องฟังดูเหมือนเยอะนะจริงๆอ่ะไอตัว Asset Point อ่ะมันจะเป็นตัวเล็กๆแล้วเราก็ปรับเสาสัญญาณเนี่ยขึ้นให้มันเล็กๆให้มันแค่อยู่ในเฉพาะในห้องไม่โอเวอร์แลปไปห้องอื่นมากจนเกินไปแล้วสัญญาณมันจะเข้มกว่าประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าที่เข้ามาพักเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการหน่วงไปต้องไปเกาะตัว Asset Point ที่ไกลนะส่วนวันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เราจะติดนะครับก็จะเป็นแบบ Full Color นะครับทั้งสีทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะติดดูแนวหน้าหาดนะครับว่าจะมีคนเข้ามาไหมแล้วก็ในโซนที่เป็นมุมอับก็จะติดนะครับแต่ว่าส่วนของ Privacy เราไม่ได้ติดนะ Privacy ของแขกไม่ได้ติดแต่ว่าก็ติดตรงเรื่องของดูคนเรื่องของดูทรัพย์สินด้วยแล้วก็ดูในของการบริหารจัดการถ้าเกิดโรงแรมนี้บิวอัพขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรีเซพชันหรือว่าผู้จัดการโรงแรมเนี่ยจะได้เห็นว่าคนไปไหนมาไหนมีแขกอยู่ตรงไหนมุมไหนตรงไหนที่สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าต้องเทคแอคชั่นยังไงส่งคนเข้าไปดูตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นครบถ้วนมากกว่าเอาค่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูของที่เราเตรียมกันมาว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนโอเคครับวันนี้เป็นวันที่2นะในบรรยากาศภาพเนี่ยเรายังทำงานอยู่ในโซน outdoor ก็คือโซนของแถวบังกะโล
ะครับโซนบังกะโลของโรงแรมซึ่งความยากหรือว่าการใช้เวลานานแล้วกันมันขึ้นอยู่กับหน้างานซึ่งหน้างานเนี่ยของอะไรมันค่อนข้างรกแล้วเราก็ต้องมีในการขุดร้อยท่อวางใต้ดินแล้วก็ร้อยสายแลนนะฮะที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยร้อยตามท่อไปด้วยดีไซน์เนี่ยก็คือเราดีไซน์ให้ตัวแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยมี Wi-Fi Access Point เนี่ยอยู่ทุกจุดเลยจะเป็นของแบรนด์รุ่ยเจียนะเป็นรุ่นที่เป็นมีวอลผนังนะฮะแล้วก็จะมีตัวพอร์ตแลน1พอร์ตเสียบได้ซึ่งเราเลือกตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัว Wi-Fi ไม่เสถียรหรือมีปัญหาเนี่ยเขายังใช้ตัวสวิตช์เหมือนกับสวิตช์ฮับอะเป็นพอร์ตเล็กๆของตัว Wi-Fi เนี่ยเสียบเข้าตัวหลังทีวีได้ภาพรวมในวันนี้มันก็คงจะประมาณนี้ในเรื่องของการไวริ่งวางแนวท่อเราใช้เวลาเกือบทั้งวันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยติดกล้องวงจรปิดทำไมราคาแพงจังเลยถ้ามาดูหน้างานเนี่ยมันยากนะมันไม่ใช่แบบวันเดียวเสร็จถ้าวันเดียวเสร็จเนี่ยไม่อยากไปรับบริษัทอื่นแล้วกันไม่อยากไปซับกับร้านอื่นแต่ว่าถ้าแบบวันเดียวเสร็จมันเอาง่ายคือเราก็เดินสายลอยๆแล้วก็ตีเข้าตีกิ๊บตึ๊ก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 เข้าบ้านไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเสร็จไวดีเหมือนกันแต่ว่าความสวยงามอ่ะมันไม่มีความเนี้ยบของงานไม่มีมันอยู่ที่ลูกค้ารับได้หรือเปล่าซึ่งลูกค้าหลายๆคนเนาะก็อยากจะให้บ้านตัวเองสวยอยากให้สถานที่ของตัวเองสวยเนี่ยไม่อยากให้มีสายระยงระยางที่มันไม่สวยอยากเก็บงานให้มันดูเนี้ยบเนี่ยมันก็เลยต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมันก็เลยจะมีตามมาเนาะผมคิดว่าไหนๆเราทำเป็นโรงแรมอะไรประมาณนี้มันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานอาจจะต้องอยู่ไป10ปี20ปี30ปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางพื้นฐานไม่ดีทุกอย่างมันก็จบในระยะยาวอีกเรื่องนึงสายทุกคนอาจจะผมไม่ได้พูดถึงนะคือสายเนี่ยเราใช้ตัวสายแคสซิกนะครับของฟูรุคาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรองรับในอนาคตอยู่แล้ว10ปีถ้าเกิดว่า1กิกะบิตไม่พอแล้วมันก็เปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเดียวแล้วก็เป็น10กิกได้เลยจะอยู่อย่างนี้เนี่ยประมาณโคเกสงานเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 4-5 วันแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้ากันต่ออีกว่าความคืบหน้าหน้างานจะเป็นยังไงไว้ติดตามกันครับแล้วเจอกัน